เรื่องจริง Nightlife ใหม่ Hilux Revo D ให้คุณใช้ชีวิตได้มากกว่าผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดน้ำ Hygiene Expert Watch มาเรามาดูจากที่สารมุมมองที่เธอไม่ใช่นักแสดงกันบ้างดีกว่าคือเราเนี่ยอาจจะเห็นภาพว่าทิสานางเอกจากละครมากมายหลายเรื่องแต่ทิสาตัวจริงนอกจากความขี้อายแล้วเนี่ยเป็นคนยังไงเป็นคนแบบนิ่งๆเฉยๆอธิบายเรื่อยๆไม่คิดมากชิวๆดูหนังในโรงร้องไห้ไหมแล้วแต่เรื่องค่ะถ้าเศร้าร้องไหมแต่จริงๆไม่ค่อยได้ดู ไม่ค่อยได้เข้าโรงหนังจริงเหรอจริงค่ะไม่ได้เข้ามานานมากดูแต่ที่บ้านส่วนมากจะดูซีรีส์ที่บ้านแล้วถ้าเกิดสมมติแบบซีรีส์เกาหลีมันเศร้าๆนั่งร้องไห้ไหมร้องค่ะอ๋อถ้าตลกหัวเราะไหมหัวเราะค่ะจริงๆแล้วก็ไม่เรียบง่ายนะก็เป็นคนหรอคะก็ปกติก็เป็นคนปกติธรรมดานี่แหละเวลาเจ็บก็เจ็บเวลาแฮปปี้แฮปปี้นิยามตัวเองในตัวตนจริงๆของทิสานี่แต่ว่าให้เปรียบเป็นสีทิสาคือสีอะไรคือถ้าตัวเองอ่ะเป็นคนชอบสีฟ้าแต่ว่าถ้าจะฟ้าเลยก็ไม่ใช่ฟ้าพาสเทลไม่ค่ะอาจจะเป็นฟ้าหมุนๆอ่ะนิดนึงแต่ไม่ใช่น้ำเงินน้ำเงินมันก็จะแข็งไปหน่อยนึงไม่ใช่ฟ้าทะเลอาจจะประมาณนั้นคามคูเรื่อยๆใช่ไปเรื่อยๆทีมงานบอกพี่บอกว่าที่สามเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงมากค่ะเหรอใช่ขนาดไหนคนจะไม่ค่อยรู้เรื่องส่วนตัวมากเพราะว่าเป็นคนที่แยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวแบบชัดเลยเอามาถึงในไอจีแล้วไม่ลงว่าวันนี้เราทำอะไรกินอะไรลงบ้างลงบ้างค่ะแต่น้อยมากคือจะโดนแฟนคลับบ่นตลอดว่าลงรูปบ้างอะไรเงี้ยคือเราไม่ชอบความวุ่นวายมากค่ะไม่ชอบเจอคนใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแนะนำว่าอาชีพพิธีกรอีเวนต์ตัดไปได้เลยเอาหนูไม่ย่างงานพี่พีเคแน่นอนเฮ้ยไม่มีใครย่างงานพี่ได้จริงเหรอไม่ชอบเจอคนใช่เพราะอะไรอ่ะคือโอเคถ้าในพาร์ทการทำงานอะทำได้แล้วก็ทำโดยที่เรารู้สึกแฮปปี้กับการทำงานได้แต่พอถ้ามันอยู่ในแบบชีวิตส่วนตัวจริงๆอะจะรู้สึกว่าเจอคนเยอะๆอยู่ในที่แบบคนเยอะๆเสียงดังๆรู้สึกว่ามันแบบมันเหนื่อยมันวุ่นวายจังเลยอะไรเงี้ยค่อนข้างเป็นคนอินโทรเวิร์ตคอนเสิร์ตได้ไปไหมไปเฉพาะคนที่ชอบจริงๆจริงต้องจริงๆเลยใช่ไหมใช่ค่ะงานอีเวนต์นี่ถ้าเกิดไม่ได้เชิญก็ไม่ไปอยู่แล้วใช่ใช่ค่ะอ๋อเข้าใจแล้วจริงไหมเขาบอกว่าที่สาเนี่ยเห็นสวยดูเรียบร้อยอย่างนี้จริงเป็นคนโก้ไม่แน่ใจว่าโก้ของแต่ละคนเป็นยังไงแต่ว่าเป็นคนแบบปั๊มปั๊มเป๋อซุ่มซ่ามอะไรเงี้ยทำอะไรไม่ค่อยระวังไม่ได้แบบเรียบร้อยแบบจะต้องนั่งอะไรเงี้ยไม่เลยค่ะก็เป็นคนแบบปกติยกตัวอย่างถึงความโก้ของร้ายฟังมาเรื่องเด็กหน่อยละกันได้ค่ะกระโปรงนักเรียนต้องขาทุกตัวอย่างเงี้ยขาแล้วต้องปะต้องแบบปะทุกตัวเพราะว่าหกล้มอ๋อคือเดินแล้วล้มแล้วล้มตลอดใช่ใช่ค่ะทำไมอ่ะไม่รู้เหมือนกันไม่มองพื้นเลยเหรอาจจะด้วยเลือดสูงเกินไปไม่มองพื้นเลยใช่ค่ะแต่จะบอกนะว่าสัมผัสได้เลยนะครับเนี่ยนั่งคุยกันแค่ครึ่งชั่วโมงเนี่ยสัมผัสได้เลยว่าผู้หญิงสวยคนนี้เป็นคนคือนอกจากเก่งแล้วเนี่ยเป็นคนโลกส่วนตัวสูงดูจากท่าทางเวลาคิดคำตอบในหัวที่สาจะหยุดนิ่งเลยแล้วก็คิดจนกว่าตัวเองจะพร้อมถึงจะพูดแต่จริงๆในหัวก็ไม่ได้คิดหรือว่าประมวลอะไรอย่างเงี้ยแต่มันแค่อาจจะแบบชานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอุตส่าห์ปูมาซะอย่างสวยเลยเหรอคะโอ้ยจะบิวไม่เป็นคืออาจจะเป็นคนจังหวะค่อนข้างช้ากว่าคนอื่นหน่อยนึงอันนี้ใช่จะหยุดคิดไม่รู้อะในหัวมีอะไรแต่จะหยุดคิดไม่มีอ่ะงั้นอย่างงี้คุณผู้ชมครับคืนนี้มาเล่นอะไรกันนิดหน่อยดีกว่าเค้าเรียกว่าวิธีการทดสอบไหวพริบผู้หญิงที่ชื่อว่าทิสานั่นเองนะชื่อว่า1คําถาม3คําตอบเคยเล่นมั้ยไม่เคยวิธีเล่นคือพี่จะถาม1คําถามและทิสาตอบมา3คําตอบภายในเวลา5วินาทีเก่งเลขไม่ใช่เหรอ1คำถาม3คำตอบ5วินาทีเกี่ยวกับเลขด้วยเหรออันนี้เริ่มที่นักแสดงที่ชื่นชอบโจอินซองคนเดียวเลยเหรอหนูนึกไม่ทันไงเขาเล่นเรื่องอะไรซีรีส์เกาหลีเรื่อง It's Okay That's Love ไม่ละทำไมถึงชอบเขาเขาเป็นนักแสดงที่เก่งแล้วก็มีเสน่ห์เราได้อะไรจากเขาเคยดึงเอาความเป็นเขามาสู่เราเวลาเล่นละครไหมเราได้ความหล่อของเขาโอเคจ้ะดีอ้าวคำถามต่อไปพร้อมนะมี1วันที่เราว่างไม่มีงานเราจะใช้เวลา1วันนั้นทำอะไรเริ่มนอนดูซีรีส์เล่นเกมโอเคนอนค่ะแต่ไม่ค่อยได้นอนก็จะตื่นสายๆเลยค่ะซีรีส์ที่เราอยากจะแนะนำให้คุณดูทางบ้านตอนนี้ต้องดูให้ได้คือเรื่องถ้าตอนนี้ดู The Glory อยู่เมื่อกี้อะไรมีนอนดูซีรีส์แล้วก็เล่นเกมอะไรอ้าวจริงเหรอ
เฮ้ยลุกดูไม่เป็น ROV เลยนะตีป้อมตลอดเลยค่ะตีจริงเหรอแสดงว่าเราเอาความโกรธความรำคาญของชีวิตเราในตอนนี้เอาไปลงในเกมแต่ก็เวลาเล่นก็ไม่ได้ด่าใครนะก็แค่แบบเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยแค่นี้น่ารักมากอ้าวถ้าเกิดพร้อมแล้วคำถามต่อไปครับถ้ามีคนมาถามว่าทำไมทิสาถึงยังไม่มีแฟนตอบว่าไม่รู้อยู่บ้าน2แม่ดูไม่ได้ออกไปไหนมีแม่ดูไว้ในนั้นดูไหมไม่ดูหรอกดูค่ะดูห่วงบอกอย่างนี้ดูแม่ห่วงแม่บอกอย่างนี้ดูไม่ดูเวลารับโทรศัพท์คำแรกที่พูดถ้าไม่ใช่ฮัลโหลจะพูดว่าว่าไงมีอะไรก็ฮัลโหลอยู่ดีเนาะ3 2 1หมดว่าไงนี่คือโหดมากนะปรึ๊ดว่าไงจริงปรึ๊ดมีอะไรไม่ต้องโหดนะเว้ยอย่างพี่น่ะพี่จะไม่ใช่ว่าฮัลโหลพี่จะขึ้นเลยพี่เคครับอ๋อแต่อันนี้คือไว้คุยกับเพื่อนค่ะอ๋ออันนี้ที่พูดอันนี้คือแบบคือถ้าเพื่อนโทรมาใช่ว่าไงหรือว่าว่าไงเสียงหนึ่งหรือสองว่าไงเออโอ้โหเสียงหดจริงเออเสียงข้างดุว่ะละครเรื่องใหม่ของทิสาชื่อว่าในรอยทรายค่ะถ้าไม่ใช่ในรอยทรายจะเป็นในรอยอะไรห้าโอ้โหในรอยรักสามในสองในรอยหนึ่งอะไรกันได้คำตอบเดียวในรอยรักเออเก๋นะในรอยรักเกมที่เราถือว่าผ่านได้ดีนะครับแต่มีหนึ่งเกมนะครับที่ไม่น่าจะผ่าน ตอบไม่ครบเลยสักอันเกมที่แล้วผ่านได้ดีหมายถึง A B C D ได้ดี เกมนี้พี่จะมีคำตอบให้2คำตอบด้วยกันที่สารต้องเลือกมา1คำตอบแบบเร็วๆนะคือพี่อ่านจบปั๊บต้องตอบทันทีถ้าพร้อมแล้วเกาหลีหรือญี่ปุ่นญี่ปุ่นค่ะเพราะเป็นประเทศที่ไปแล้วไม่เบื่อมันมีอะไรหลากหลายในประเทศเดียวอ่ะค่ะชอบอาหารญี่ปุ่นชอบค่ะมากประมาณนึงแต่ว่าไม่ทานปลาดิบเนี่ยค่ะเอาจริงเหรอทำไมอ่ะไม่ทานของดิบคือเปิดใจแล้วลองแล้วรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกแบบมันดีๆๆอยู่โอมากาเสะก็ไม่ชอบไม่ได้เลยพยายามแล้วโอโทโร่ทูน่าแซลมอนไม่เอาเลยไม่ได้จริงๆทุกอย่างต้องไม่ทอดก็ต้องอบใช่นึ่งต้องอย่างน้อยก็คือต้องแบบต้องเบิร์นให้มันสุกแบบรู้สึกว่าสุกในระดับหนึ่งแล้วคือตอนไปญี่ปุ่นนี่คือแบบลองเปิดใจที่เขาบอกอร่อยมากสดมากไม่ได้อะซีรีส์หรือเล่นเกมโอ้โหตอนนี้เล่นเกมค่ะเล่นเกมมาอันดับหนึ่งซีรีส์สองเหรอค่ะทำไมให้น้ำหนักกับเกมมากกว่าเพราะว่าเล่นเกมมันยังได้คุยกับเพื่อนแต่ซีรีส์คือต้องดูชีวิตคือนั่งดูคนเดียวเที่ยวหรืออยู่บ้านเที่ยวค่ะที่ถ้าเที่ยวนี่หมายถึงว่าก็คงไปต่างจังหวัดเลยต่างประเทศเลยที่มีจังหวัดไหนที่ชอบส่วนตัวไหมไม่ค่ะแล้วแต่ช่วงอ๋ออ๋อแล้วแต่อากาศใช่แล้วถ้าอากาศหนาวไปที่อากาศหนาวก็ไปที่หนาวๆขอบคุณอากาศหนาวไปที่หนาวๆห้องแอร์ไม่น่าได้อย่างนั้นนะแล้วก็หนาวนะอ่ะอู้คำถามนี้น่ากลัวจริงเหรอมีแฟนหรืออยู่คนเดียวมีแฟนค่ะเพราะว่าก็ดีกว่าอยู่คนเดียวแต่อยู่คนเดียวได้นะคะอยู่คนเดียวแบบมีความสุขได้ด้วยเพราะว่าถ้ามีแฟนไม่ดีก็ไม่ต้องมีดีกว่าอยู่คนเดียวดีกว่าถามนอกสคริปต์ค่ะแล้วทำไมตอนนี้ถึงยังไม่มีแฟนที่ใช้คำว่าไม่มีเพราะว่าไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าคนนี้จะต้องเป็นแฟนคือที่ผ่านมามันอาจจะมีแบบคุยผ่านมาบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอรู้สึกว่ายังไม่ใช่ก็ผ่านไปอะไรเงี้ยใช่ก็จะเป็นแนวนั้นมากกว่าปกติเราจะเป็นคนเฟดปะอยากจะบอกอะไรกับคนที่เราเคยคุยด้วยแล้วเราเฟดจริงๆก็ไม่มีใครผิดอะไรเพียงแต่รู้สึกว่าเออยังไม่ใช่จีบต่อหน้าหรือจีบทาง DM ไม่ได้ทั้ง2เลยแล้วถ้าเกิดไม่จีบต่อหน้าหรือจีบทาง DM จีบยังไงจะสบายใจกว่าถ้าแบบเนียนๆค่อยๆคุยมาเป็นเพื่อนก็อาจจะอย่างนั้นค่ะถ้าแบบลุยจีบเลยเราจะหนีทันทีเลยรู้สึกว่าแบบวิโกรธน่ากลัวตื่นเช้ามา Good morning กินข้าวยังอ๋อถ้างั้นก็คือการแบบจีบปกติ Good nightหลับฝันดีนะอย่างนี้โอเคไหมโอเคค่ะสเปคเราเป็นยังไงไม่มีเลยค่ะสูงขาวไม่มีเลยขึ้นอยู่กับต้องพูดคุยกันก่อนแล้วคุยแล้วเรารู้สึกว่าสบายใจที่จะคุยต่อไหมหรือว่าคุยแล้วเราแบบรู้สึกอึดอัดจังเลยอะไรเงี้ยไม่ได้ละในวงการนอกวงการไม่ได้ฟิกเลยนักธุรกิจก็ได้ได้หรือจะเป็นนักแสดงก็ได้ได้ค่ะมุมมองความรักของเราในวันนี้เปลี่ยนไปจากตอนที่ทิสาที่เข้ามา11ปีที่แล้วขนาดไหนถ้าเป็นแต่ก่อนมันก็อาจจะมีบ้างที่แบบอาจจะมีสเปคบ้างที่จะต้องแบบอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าณตอนนี้เราขึ้นอยู่กับความสบายใจของเรามากกว่า
อยู่ด้วยแล้วเราสบายใจไหมมีความสุขไหมอะไรเงี้ยมากกว่าก็หวังว่าคำถามเหล่านี้นะครับจะทุกคนเนี่ยได้รู้จักกับที่สามากยิ่งขึ้นไฮอึดอัดยังหนูก็ไม่ได้อึดอัดเพราะเธอบอกผมต้นรายการว่าอึดอัดมากมารายการไม่อยากให้สัมภาษณ์ไม่อย่างนู้นนี่เลยก็บอกแล้วว่ามารายการพี่มารายการเรื่องจีนไลฟ์เนี่ยมันสบายมันได้ความได้เป็นตัวเองนี่คือตัวเองแล้วใช่ไหมค่ะก็เป็นอย่างนี้นอกเหนือจากเจ้าขาพาดเก้าอี้เนี่ยตัวเองแล้วนะก็ไม่น่าจะพลาดอยู่แล้วไม่น่าจะพลาดอยู่แล้วเอาอย่างนี้สุดท้ายนี้นะครับให้ดิสาเนี่ยฝากอะไรถึงแฟนหน่อยรวมไปถึงแฟนคลับด้วยนะครับอยากจะฝากอยากจะขายของอะไรเชิญก็ปีนี้นะคะฝากได้ค่ะในรอยสายได้ดูแน่ๆนะคะก็กำลังถ่ายทำอยู่นะคะแล้วก็ฝากผลงานชิ้นอื่นๆด้วยนะคะเดี๋ยวมีมาได้ให้ได้เห็นอีกแน่นอนค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าขอบคุณแฟนคลับที่ยังแบบติดตามยังสนับสนุนกันมาตลอดนะคะถึงแม้ว่าอาจจะแบบติดบ้างหรือแบบหายไปบ้างที่แฟนคลับจะชอบตามบ่อยๆอะไรเงี้ยขอบคุณอดทนขอบคุณที่อุตส่าห์อดทนใช่ขอบคุณที่อุตส่าห์อดทนจริงๆค่ะเพราะว่าแต่จริงๆเราก็คิดถึงเขาตลอดแล้วก็รู้สึกว่าขอบคุณเขาตลอดที่เขายังแบบณเวลาเนี้ยเขายังอยู่ข้างเรามาตลอดอะไรเงี้ยน่ารักมากๆฝากน้องสาวผมไว้ด้วยกันละกันที่สาวขอบคุณมากนะมาให้เกียรติกับเรื่องจริงนะไลฟ์ของเราด้วยและตอนนี้ถึงเวลาแล้วนะครับกับการไปบุกถึงหลังเวทีหมอลำระเบียบวาทศิลป์ครับจะเป็นยังไงนั้นบอมรออยู่แล้วไปชมกันเลยวงหมอลำมหาชนคนเก่าขาสร้างสรรค์งานด้านหมอลำนำสมัยวงระเบียบวาทศิลป์ยิ่งก้องกล่าวทุกผืนฟ้าแผ่นดินไทยในธรณีน้อมรับใช้แฟนหมอลำทุกท่านพร้อมด้วยผลการแสดงทุกกิจที่ที่ความรักความเมตตาและตาหนิ59ปีแฟนศรัทธาหมอลำมหาชนเรื่องจริงในร้ายวันนี้นะครับบอกเลยว่าผมขอเอาใจนะครับมิตรหมอแคนแฟนหมอลำกันหน่อยดีกว่านะครับเพราะว่าวันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่ที่คอนเสิร์ตนี่เลยวงระเบียบวาทศิลป์นะครับซึ่งตอนนี้นะครับเขาถือว่าเป็นวงหมอลำอันดับต้นๆของประเทศเราเลยนะครับวันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูเบื้องหลังความสำเร็จความเป็นมาความเป็นไปของวงนี้และความยิ่งใหญ่ของเขาจะเป็นยังไงไปรอคุยกับเขาได้เลยครับเบื้องหลังความสำเร็จนะครับของวงระเบียบวาทศิลป์นะครับแน่นอนก่อนทำงานท้องต้องอิ่มก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปบุกห้องครัวของที่นี่กันนะครับผมนัดแม่กำไลไว้นะครับเรียกว่าแม่หรือเรียกว่าพี่ดีครับเนี่ยยังสาวอยู่เลยพี่กำไลสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นแม่ครัวให้กับวงเนี่ยมานานหรือยังครับ2ปีเองค่ะ2ปีเองเหรอแต่ก่อนก็เป็นแดนเซอร์ค่ะแล้วเป็นแดนเซอร์ที่วงนี้มากี่ปีครับประมาณ20กว่าปีครับก็คืออยู่กับวงมาโอ้โหตั้งแต่อายุ13ปีครับวันนี้เมนูคนในวงจะได้ทานแม่ทำอะไรมาครับแกงอ่อมปลานิลทั้งวงที่เราทำเนี่ยมีทั้งหมดกี่คนครับแม่300ครับ300คนต่อวันนะครับคุณผู้ชมครับกี่มื้อครับ2มื้อค่ะตอนเย็นแล้วก็ตอนเช้าที่เหลือจากตอนเช้าก็จะมาตำส้มตำกันกินมีเมนูที่ขาดไม่ได้ไหมครับแม่ส้มตำนั่นแหละแม่ช่วยตำให้ผมได้ไหมได้ว้าส้มตำจากแม่กำไรนะครับแซ่บปะคะแซ่บหลายเด้อขอบคุณครับแม่กำไรนี่เราก็ได้ทราบนะครับถึงเบื้องหลังนะครับของวงระเบียบวาทศิลป์แล้วนะครับยังไงเดี๋ยวเราไปคุยข้างในต่อกันเลยแล้วกันครับและอีกหนึ่งคนนะครับที่เราต้องไปคุยกับเขาวันนี้นะครับผู้ที่ทำให้โชว์ทุกโชว์ของระเบียบวาทศิลป์เนี่ยลื่นไหลและมีความสนุกนะครับผมอยู่กับพี่แม็กนะครับพี่แม็กสวัสดีครับสวัสดีครับนอกจากหน้าที่พิธีกรพี่แม็กทำอะไรบ้างเมนหลักจริงๆของแม็กที่ทำก็คือเป็นพิธีกรประจำวงครับแต่ว่าเบื้องหลังเนี่ยก็จะดูแลงานช่วยพ่อพ่อเอพ่อเปียและก็คือเรื่องของประสานงานครับเรื่องของ PR เรื่องของอย่างเงี้ยครับมีรายการเข้ามาเงี้ยแม็กก็เป็นหน้าด่านรับเป็นหน้าด่านรับแล้วก็จะดูแลเรื่องของสคริปต์โชว์ทั้งหมดเลยกระแสของคอนเสิร์ตหมอลำนี่มาแรงมากทางโลกโซเชียลมีเดียเผื่อมีน้องๆที่ดูอยู่เนี่ยสนใจก
ับการเป็นนักร้องหมอลำเนี่ยพี่แม็กมีอะไรอยากจะฝากถึงคนรุ่นใหม่ไหมครับปีนี้ก็ย่างก้าวเข้าสู่ปีที่59ของระเบียบวาทศิลป์ศิลปินมหาชนนะครับปีนี้ได้รับการต้อนรับจากเวทีระดับประเทศในหลายเวทีที่ตามสื่อต่างๆที่ได้นำเสนอออกไปนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเวทีที่เปิดต้อนรับแล้วก็ให้โอกาสกับคนรุ่นใหม่ทุกๆคนที่มีฝันไฟแรงนะฮะในเรื่องของการร้องการเต้นการแสดงต่างๆเกี่ยวกับเรื่องราวของหมอลำระเบียบวาทศิลป์ยินดีต้อนรับและพร้อมให้โอกาสกับทุกๆคนครับครับผมขอบคุณพี่แม็กซ์มากขอบคุณนะครับขอบคุณครับเรื่องจริง Nightlife